สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Inspiration by สำนักวิชาศิลปศาสตร์นะคะดิฉันอาจารย์ณัฐชนกหวานส่งหรือเรียกว่าอาจารย์ณัฐค่ะค่ะและดิฉันอาจารย์ปัญชลีทองพานิชนะคะหรือเรียกอาจารย์ส้มก็ได้ค่ะวันนี้เราจะสัมภาษณ์ผู้มีชื่อเสียงนะคะคนหนึ่งด้วยนะคะโด่งดังมากๆเลยโอ้โหพูดไปแล้วทุกคนต้องรู้จักเลยค่ะว้าวเลยเหรอคะใช่ค่ะแน่นอนตอนนี้เราได้รับเกียรติจากใครคะบอกใบ้ได้ไหมคะโอ้เขาก็เป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์ทาง YouTube ชื่อดังนะคะทำคลิปสอนภาษาแต่คนติดตามดูเป็นจำนวนมากเลยงั้นไม่รอช้าดีกว่าเราขอต้อนรับพี่พีชี่ค่ะต้องมีท่านอีกเลยพี่ค่ะบิวมาใหญ่มากเลยสวัสดีนะคะสวัสดีอาจารย์แล้วก็สวัสดีน้องๆที่รับชมอยู่ด้วยนะคะค่ะอยากให้พี่พีชแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะค่ะก็ชื่อพี่พีชนะคะพิชยาชัยชนะเนาะหรือว่าที่หลายๆคนรู้จักกันในนามพีชี่สตีเวนโอป้านะคะก็พีชเป็นโคฟาวเดอร์ธุรกิจศึกษาต่อต่างประเทศเนาะให้คำปรึกษาในการศึกษาต่อต่างประเทศโกยูนินะคะแล้วก็มีช่อง YouTube พีชี่ค่ะเพจชนีพีชี่ and Steven Oppa ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับพวก cross cultural lifestyle อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของการ cross กันระหว่างวัฒนธรรมอังกฤษกับไทยทั้งเรื่องภาษาชีวิตการเป็นอยู่แล้วก็เรื่องเรียนต่อเรื่องโรงเรียนมหาลัยอะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยช่วงเซสชันนี้คือเซสชัน The Inspiration เราก็ทำการเซอร์เวย์คำถามจากน้องๆปี1ที่จะเข้ามานะคะซึ่งคำถามนี้มีเยอะแยะมากมายมากเลยค่ะพี่พีทแต่เราเริ่มแบบคำถามเบาๆก่อนดีกว่าพี่พีทเป็นแบบนักศึกษาเป็นเด็กในนักเรียนประมาณไหนพีทว่าเป็นเด็กตั้งใจเรียน เป็นเด็กจืดๆคือเราก็จะเป็นแบบเด็กเรียนที่ไม่ได้ถึงกับเป็นเด็กเรียนจ๋าๆพีทว่ากลางๆเป็นเด็กกลางๆเนี่ยเป็นเด็กติดเกม ติดเกม ทุกวันนี้ก็ติดเกมอยู่ คือจริงๆพอเริ่มเข้าม.ปลายใช่ไหมทุกคนก็จะเริ่มแบบว่าเหมือนเตรียมที่จะสอบ admission ซึ่งตอนนั้นน่ะก็คือเหมือนเกรดในโรงเรียนก็จะถูกเอามานับด้วยคือพีทอ่ะก็จะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบแข่งกับคนอื่นคือเป็นคนที่แบบไม่ถนัดไปแข่งกับใครคือเป็นคนไม่ชอบกดดันเราชอบแข่งกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราต้องอ่านหนังสือเพื่อไปนั่งแข่งกับคนทั้งประเทศแบบไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่อะกิฟอะไรเงี้ยงั้นเราก็ตั้งใจเรียนของเราในม.ปลายแล้วก็ทำเกรดของเราเหมือนเอาเกรดเราไปขอทุนแล้วก็เข้าอย่างเงี้ยคือตอนนั้นพี่เข้าเรียนอันเดอร์กราดที่ A แบบเพราะว่าตอนที่พี่เรียนม.ปลายคือพี่เรียนเซนโยด้วยค่ะคือเขาก็จะแบบเหมือนมีลิงก์กันอยู่แล้วปกติเขาจะมีทุนให้อ่ะคือตอนนั้นเราก็อุ๊ยนี่ล่ะคือหนทางของฉันที่ฉันจะไม่ต้องไปแข่งกับคนอื่นคือพี่เรียนม.ปลายมาด้วยเกรดที่ไม่แย่เท่าไหร่เกรดไม่แย่เกรดไม่แย่พี่เรียนมา 3.98 ทีเนี้ยคือถ้าเราเป็นเด็กคนหนึ่งที่เรียนมาด้วยเกรด 3.98 แล้วเราเดินไปบอกพ่อกับแม่ว่าแม่คะหนูจะเข้า A-BAC แม่ก็อาจจะแบบไม่เก็ตหรือไม่เข้าใจอะไรเงี้ยคือในหัวพี่ตอนนั้นก็คือคิดว่าอย่างนั้นเราต้องแบบเอามีอะไรมาคอมเพนเซตมาล่อเขาอะไรเงี้ยก็เลยแบบงั้นตอนนั้นอ่ะมันก็คือเราอยู่เซนโยเนาะแล้ว A-BAC ก็เข้ามาแล้วเขาก็มีทุนให้ปรากฏว่าหนทางก็พลิกล็อกอยู่เพราะว่าทุนนั้นที่เขาเอามาที่เป็นโควต้าของเซนโยอะค่ะเขาไม่ครอบคลุมคณะที่พี่จะเข้าพีคป่ะพีคได้พีคคือตอนนั้นก็แบบอ้าวไม่ครอบคลุมคือตอนนั้นพีจะเข้าคณะนิเทศศิลป์ซึ่งอีทุนเนี้ยคือเขาก็จะมีให้กับคณะที่มันเป็นบิสเนสคณะอื่นที่ไม่ใช่นิเทศอะซึ่งพีแบบจังหวะนั้นก็แบบอุ๊ยยังไงดีวะพีก็เลยแบบเหมือนไปสอบทุนอื่นอีกก็เลยแบบโอเคถ้าเกิดไม่ได้ทุนที่มันเหมือนเป็นออโต้กับเกรดเราก็ต้องไปสอบอยู่ดีก็ตอนนี้ก็ขำแบบโอ๊ยเธอชีวิตเธอตอนนั้นเธอวิ่งหนีสุดท้ายเธอก็ต้องยังไงเธอก็ต้องไปสอบแข่งกับคนอื่นอยู่ดีก็เลยไปสอบทุนอีกตัวนึงเหมือนทุนอีกอันนึงที่พีไปสอบอะเขาให้แบบเขามีร้อยทุนนะคะทั้งประเทศแล้วทีเนี้ยคือเขาจะให้กรุงเทพเยอะหน่อยคือเขาให้จังหวัดละทุนแล้วก็คือกรุงเทพอะจะได้ส่วนที่เหลือไปเราก็คิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยอย่างน้อยเราก็แบบโอเควะชานซ์มันก็คือเยอะขึ้นอะไรเงี้ย20กว่าอ๋อไม่โรงเรียนอยู่สมุทรปราการ สุดท้ายก็ได้ทุนเข้ามาเรียนพอเข้ามาเรียนปี1ปุ๊บแล้วก็เจอว่าแบบมันไม่ใช่อ่ะก็เลยย้ายคณะเราพอย้ายคณะปุ๊บทุนหลุดพลิกอีกมากน่าสนใจมากแล้วพี่พีทรู้ได้คือจริงๆอ่ะนักศึกษาที่มาเรียนเอกอิงอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งสาขาอื่นๆอ่ะมันจะมีช่วงเวลาที่แบบ question ตัวเองว่าสิ่งที่เราเลือกอ่ะมันใช่หรือเปล่าแล้วพี่พีทอ่ะไปแบบ finalize ยังไงว่าเอ้ยมันไม่ใช่อย่างเงี้ยคือพี่ว่าสุดท้ายมันคือต้องลองอ่ะคือก่อนที่เราจะได้เริ่มเข้าไปลองคือหน้าที่เราก็คือหาข้อมูลกับสิ่งๆนั้นให้ได้เยอะที่สุดพี่ก็ไม่ได้รู้ข้อมูลเยอะที่สุดขนาดนั้นก็มันก็มารู้ตัวอีกทีตอนที่เราได้เข้าไปอยู่
่ในคณะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนก่อนหน้านั้นพี่ก็จะมีถามกับครูบ้างอะไรบ้างว่าเรียนคณะอะไรดีคิดไม่ออกเหมือนกันคิดเยอะมากว่าแบบจะเข้าอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ค่อนข้างรู้เร็วคือช่วงคือพี่จะรู้ว่าพอลองแล้วพี่จะรู้เลยว่าพี่อินไม่อินชอบไม่ชอบโอเคไม่โอเคประกอบกับแบบพอเราเข้าไปเรียนจริงๆแล้วเหมือนเรามีเพื่อนที่อยู่คณะอื่นด้วยอะไรเงี้ยซึ่งอีเพื่อนเราดันได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำก็เลยแบบอ้าวทำไมกูมานั่งอยู่ตรงนี้กูควรจะอยากกูจะเรียนแบบมึงบ้างก็เลยแบบโอเคควรจะต้องย้ายคณะแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอพี่พีทย้ายมาอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งตอนที่นิเทศศิลป์เนาะเริ่มหาเพื่อนยังไงมันเป็นคำถามที่พีทไม่เคยคิดเหมือนช่วงที่ไปอะค่ะมันจะมีช่วงที่แบบเหมือนเป็นพรีก่อนที่จะเปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยคือพีทว่ามันมาโดยธรรมชาติมากๆอะถ้าเราไม่ปิดตัวเองหรือเรารู้สึกว่าเราต้องแบบยังไงดีอะไรขนาดนั้นนะจริงๆพีทว่ามันก็เข้ามาโดยธรรมชาตินะมันมาง่ายๆจากการแบบชวนกันไปกินข้าวอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็ชวนเพื่อนของเพื่อนไปกินข้าวแล้วเราก็รู้จักกันต่อๆกันหรือว่ายิ่งเรียนไปเราก็จะแบบไปเจอเพื่อนใหม่ในคลาสใหม่ๆไม่ต้องเครียดupfront ขนาดนั้นก็ได้อะเพราะว่าพอถึงเวลาจริง energy มันดูดกันเองอะคิด ว่าเดี๋ยวพอ eventually มันจะค่อยๆมีเพื่อนเองอะ แล้วตอนนั้นพอพี่พีทย้ายไปเรียนตรงโซนนิเทศเนาะคะ่ะ มีแบบไปแล้วแบบรู้สึกว่าวิชาอะไรที่เรา มันช่างลำบากเหลือเกินมีเทคนิคการเรียนอะไรแบบนี้อย่างเวลาเจอวิชายากลำบากอะค่ะคือแบบบางทีเด็กเขาก็จะท้อแบบโอ้ยไม่อยากเรียนต่อแล้วแต่แบบทำยังไงถึงจะก้าวข้ามตรงนั้นคือก่อนอื่นเลยคือพีดาเป็นคนที่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการเรียนหมายถึงว่าเป็นคนที่ชอบเรียนแต่สิ่งหนึ่งที่พีรู้สึกว่ามันแอพพลายได้กับทุกคนคือการตั้งสติแล้วก็มองหาปัญหาของมันคือมันง่ายที่เราจะคอมเพลนนะคะมันง่ายที่เราจะบ่นอยู่แล้วว่าแบบคอยยากจังเลยไม่เข้าใจคือแบบมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนาะบางทีเราหลีกเลี่ยงไม่ได้มันก็มีบ้างเราเป็นมนุษย์อะแต่ว่าพอเราเหนื่อยแล้วเราก็ต้องแบบเหมือนพยายามมองอะค่ะว่าไอ้ปัญหามันอยู่ตรงไหนแล้วทำไมเราถึงไม่เข้าใจมันคิดว่าถ้าเกิดแก้ปัญหาแบบนี้มันจะซิสเตมาติกมากกว่าแล้วก็มันจะอย่างน้อยๆก็ทำให้เราผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้อะไรเงี้ยคือเราไม่จำเป็นต้องอินทุกวิชาแต่ละคนนะเนาะมันมีความสนใจไม่เหมือนกันบางทีเราสนใจคณะเป็นภาพกว้างแต่มันก็มีบางแอสเปคของคณะที่เราก็ไม่ได้แบบไม่แคร์ฉันไม่แคร์แต่ว่าเราต้องผ่านไงเพราะฉะนั้นก็คือบางทีเราก็แค่ต้องมองปัญหาของมันหรือว่าความยากของมันอยู่ตรงไหนแล้วเราก็แก้มันอย่างเช่นตอนที่พี่เรียนเนี่ยมันจะมีวิชาสถิติซึ่งพี่ดับจริงๆพี่เป็นคนไม่ได้มีปัญหากับตัวเลขขนาดนั้นคือพี่เป็นคนแบบว่าคือพี่เรียนศิลป์คำนวณมาอะไรเงี้ยคือเลขก็โอเคอยู่แต่ว่าพี่ไม่เก็บกูต้องมานั่งเรียนเพื่ออะไรพอเราไม่เห็นพอยต์ของการเรียนสิ่งนั้นๆน่ะทุกอย่างมันก็คือกลูมี่ไปหมดอะไม่เก็ตเคมีไม่ตรงการสอนไม่ถูกใจฉันอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีไปหมดอะแต่สุดท้ายยังไงเราก็ต้องผ่านอีวิชาเนี้ยเนี่ยจากที่ฟังมาอ่ะพี่พีทโอ้โหจบเซนโยไปต่อเอแบกแล้วก็มาที่อังกฤษอย่างงี้ใช่มั้ยคะแสดงว่าพี่ต้องแบบเก่งภาษาอังกฤษมากๆเลยอย่างเงี้ยเริ่มฝึกยังไงมายังไงคือจริงๆอ่ะของพีทมันจะไม่ได้มีจุดไหนที่เป็นแบบโอ้จุดเปลี่ยนในชีวิตที่ฉันตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษแล้วคือพี่ไม่มีจุดนั้นเนาะคือเหมือนตั้งแต่เด็กๆมาค่ะพี่ก็จะแบบเหมือนเสพสื่อเยอะพี่ว่าอันเนี้ยช่วยมากๆคือในการพัฒนาภาษาอังกฤษที่ผ่านมาของพี่แล้วมันเป็นภาษาอังกฤษในลักษณะที่แบบเหมือนมันเป็นภาษาอังกฤษในลักษณะที่เราเอาไปใช้ได้จริงๆในการสื่อสารจริงๆด้วยอะไรแบบเนี้ยค่ะก็จะแบบเหมือนฟังเพลงดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะแล้วก็คือเวลาที่พี่เสพสื่อพวกเนี้ยพี่จะตั้งคำถามกับมันค่อนข้างเยอะค่ะว่าแบบเอ๊ะทำไมเขาอย่างนี้อย่างนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าอยากจะพูดให้ได้อยู่ก็ต้องฝึกพูดคือถ้าเราจับจุดได้แล้วว่าพูดคือเป้าหมายของเราก็ต้องหาวิธีที่แบบโอเคเราจะต้องพัฒนาการพูดนะกับบางคนแบบฟังพูดไม่ต้องเยอะก็ได้แต่แบบฉันต้องเขียนเปเปอร์อยู่ตลอดเวลาหรือต้องแบบอ่าน academic journey แบบ journal ตลอดหรืออะไรเงี้ยก็โอเคอย่างนั้นก็คืออ่านเขียนอยู่ต้องแบบ improve เยอะๆคือถ้าเราวางเป้าได้วางโจทย์ได้เราจะรู้ว่าเราต้องพัฒนาตัวเองด้านไหนกันแน่อะไรเงี้ยค่ะหรือถ้ามันเป็นองค์รวมอย่างเงี้ยก็เริ่มจากการสื่อสารไปคำแนะนำพี่นะเพราะว่ามันเป็น natural order แล้วเดี๋ยวที่เหลือมันจะค่อยตามมาเองแล้วพยายามทำให้มัน relate กับตัวเองอะค่ะคือพี่ค้นพบว่าการฝึกภาษาโดยทำให้มัน relate กับตัวเราอะมันทำให้เขาเรียกว่าอะไรอะมันไม่รู้สึกไกลตัวแล้วมันทำให้มันเป็นเรื่องที่มันมากกว่าแค่ในห้องเรียนอะแบบถ้าเรารู้ว่าเอ๊ะเราเรียนอันเนี้ยแล้วเราเอาไปใช้เพื่ออะไรหรือเราเอาไปใช้จริงๆได้นะยังไงบ้างคืออันเนี้ย
รวมทั้งครูผู้สอนเองด้วยก็ต้องพอยต์ตรงนี้ให้เด็กๆรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เด็กๆผู้เรียนเองเนี่ยก็ต้องค้นหาตรงนั้นสำหรับตัวเองด้วยคือถ้าเจอตรงนั้นเมื่อไหร่พี่ว่าการเรียนภาษาอังกฤษอ่ะมันจะพัฒนาไปได้เร็วแบบว่าอยากรู้ว่าสุดท้ายเนี่ยอยากจะฝากอะไรไปบอกน้องๆปีหนึ่งไหมคะ freshman เลยแบบปีหนึ่งหน้าตาสดใสเข้ามาเนี่ยจริงๆหนทางอีกข้างหน้าเนี้ยค่ะมันคงไม่ได้แบบเรียบโรยกลีบกุหลาบหรอกมันไม่ได้แบบโอ้ชีวิตมหาลัยมันคือแบบดีที่สุดแล้วกันแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยคือพี่รู้สึกว่ามันจะเป็นเจอร์นี่ที่คุ้มค่าคือมันจะมีทั้งเรื่องราวที่ดีแล้วก็ไม่ดีเกิดขึ้นก็เราก็ถ้าเจอเรื่องราวดีๆเราก็ appreciate มันเรา cherish มันถ้าเจอเรื่องราวที่ไม่ดีเราก็ take it as lessons แล้วก็ move on ต่อไปคือในช่วงเวลาตรงเนี้ยค่ะตลอดการเรียนมหาวิทยาลัยอ่ะมันไม่ได้แค่ว่าเราเข้ามาแล้วเราเรียนแล้วให้ได้ดีกรีแล้วก็จบไปไม่มันคือเรื่องราวของเจอร์นี่มันคือการค้นหาตัวเองอีกบทหนึ่งตอนนี้สมมติถ้าใครเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เลยมันท้อมันเจอนี่นั่นนี่ไม่ต้องทุบตัวเองซ้ำอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้บีคายกับคนอื่นแล้วก็บีคายกับตัวเองด้วยเนาะพยายามแบบดึงสติแล้วก็คุยกับตัวเองเยอะๆคนเรามันไม่ได้มีโอกาสเรียนมหาลัยปริญญาตรีกันได้หลายๆครั้งในชีวิตอะเพราะงั้นแบบไม่มีใครกล้าพรอมิสกับคุณได้ว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดค่ะสุดท้ายนี้ถ้าอยากเรียนภาษาอังกฤษเอ๊ดูคลิปใครดีนะคะขายตรงเลยขายตรงมาสุดท้ายนี้นะคะถ้าใครอยากจะซึมซับภาษาอังกฤษไปเรื่อยๆแบบเอ๊ยดูไปอีกทีรู้ตัวอีกทีก็แบบเอ๊ยได้ภาษาอังกฤษซึมซับมาเรื่อยก็ไปติดตามกันได้นะคะที่ช่องพิชชี่เนาะถ้าใครอยากจะมาเรียนภาษาที่อังกฤษนะคะระยะสั้นระยะยาวก็ติดต่อมาได้ที่โกยูนินะคะปรึกษาฟรีหรือใครอยากจะมาเรียนปอโทอะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อกันมาได้นะคะตอนนี้มีเป็นเรียนแบบออนไลน์แล้วด้วยราคาก็ถูกลง affordable ขึ้นเยอะมากๆแต่ก็ยังได้เรียนกับอาจารย์ที่อังกฤษเหมือนเดิมแล้วก็ได้เป็นแบบอาจารย์ที่เป็น English accent เหมือนเดิมได้เพื่อนที่เป็น international มาจากหลายๆประเทศเรียนด้วยกันสดๆเป็น virtual class ก็ตอนนี้มีออปชันตรงนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยก็ยังไงฝากเอาไว้ด้วยนะคะโอเคขอบคุณค่ะหมดแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณพี่พีทมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ